กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนจะฟังเรื่องราวของเรื่องงานยามดีก็ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดใช้เรื่องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกจังหวัดที่เกิดกำกับเข้ามาด้วยนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะท่านต่อมานะคุณพิจิตราเมื่อสักครู่ตอบแล้วนะคะ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาให้ชัดเจนแล้วก็คำถามเช่นเดียวกันระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะระบุเข้ามาตอนนี้ SMS น่าจะมีปัญหามาแล้วนะคะวันที่26ธันวาคม2517เวลาเกิด 11:30 นาทีวันพฤหัสบดีโชคลาภการเงินจะหมดเมื่อไหร่คะส่วนความรักตอนนี้แยกกันอยู่ค่ะปัตตานีเป็นกาลีค่ะนะครับก็ผมอยากจะบอกแค่ว่าตอนนี้อยู่ห่างๆดีนะดีกว่าอยู่ใกล้ถ้าอยู่ใกล้ก็ยิ่งมีปัญหาทบทวนตัดสินใจหลังเลยผ่านวันเกิดไปแล้วแต่ถ้าตั้งใจประคับประคองหลังวันเกิดยังมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยนะก็เป็นกำลังใจให้ส่วนช่วงนี้ก็จะเจอผู้พิการทางสายตาให้แบ่งปันนะครับครั้งละ6บาท6เหรียญ6ใบส่วนในเรื่องของหนี้นะครับถึงจะมีภาระหนี้สินอยู่แต่ปีนี้จริงๆก็ผมมองว่ายังพอบริหารจัดการได้นะสภาพคล่องยังไม่หนักใจเท่าเรื่องความรักนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสาวลักษณ์ค่ะเกิดวันที่28กรกฎาคม2544เวลาเกิด 3:03 นาทีวันเสาร์เรียนควรเรียนอะไรทำไมทำอะไรไม่ขึ้นโอ้ตอนนี้เพิ่ง15เองผมก็ทำอะไรไม่ขึ้นโอ้30ก็ยังไม่ขึ้นทุกวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือยังนะคือทุกอย่างต้องใช้ความเพียรอันนี้อันที่1นะครับแล้วก็ปีนี้ที่น้องอาจจะรู้สึกท้อหรือเสียกำลังใจกัมมะมันเป็นกาลีอยู่กัมมะนอกจากแปลว่าการงานแล้วยังหมายถึงการกระทำฉะนั้นช่วงนี้ก็ท้อหน่อยแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยอาจจะรากยาวจนถึงช่วงประมาณกลางปีหน้าอันนี้พูดถึงงานหรือแม้กระทั่งหัวใจไม่ดีทั้งสองสิ่งนะครับก็ถ้าหนูมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญอย่าลืมนะครับทำบุญน้ำมันตะเกียงนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งการเรียนคนเราเนี่ยสำคัญในเรื่องของสาขาอาชีพนะครับถ้าไหวนะเรียนแล้วจบมาทำฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกฟิลงานด้านต่างประเทศอันนี้ถือว่าดีเลยแหละนะครับแล้วถ้าไหวเหมือนกันแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาอันนี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นสำหรับดวงของหนูนะอย่าเพิ่งท้ออายุยังไม่มากนะครับทุกอย่างต้องเทคไทม์ใช้เวลาด้วยกันทั้งสิ้นโลกใบนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือเสียไปเปล่าๆอาจารย์ผมเขียนคำนี้ให้ในเฟรนด์ชิพมันเป็นเรื่องจริงครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณจันทร์ณชมนะคะเกิดวันที่28กรกฎาคม2501เวลาเกิดประมาณ 5:00 ถึง 6:00 นเช้าอีกแล้ววันจันทร์สุขภาพค่ะอ่ะก็ครอบคลุมทั้ง2กรณีนะไม่ว่าจะฟ้าสว่างแล้วหรือยังถ้าฟ้าสว่างแล้วก็ระวังพวกสายตาความดันระบบเลือดนะครับถ้าฟ้ายังไม่สว่างให้ระวังระบบภายในรวมถึงพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นเสียดวงครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะจากคุณสรัญพัฒน์ค่ะ27กรกฎาคม2524เวลาเกิด 12:00 นาทีวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ครับถามเรื่องของชื่อว่าดีหรือเปล่าสรัญพัฒน์สศาลารอเรือไม่เห็นอากาศนอนเนนเกี่ยวยักษ์กรันค่ะคแล้วก็พัทระพอสัมภาษณ์บรรยากาศทอทหารรอเรือชื่อก็พอได้นะครับนามสกุลครับนามสกุลมอนสวัสดิ์มอม้าอ่างยอหญิงสอนเสือวอแหวนบรรยากาศสอนเสือแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วนะไม่สวยนะระวังลุ่มหลงตัดสินใจคิดผิดพลาดเป็นไปได้ทั้งเส้นนะฉะนั้นชื่อนี้ถามว่าสมบูรณ์หรือยังก็ยังก็ทุกท่านนะฮะถ้าสนใจในเรื่องของถ้าอยากที่จะให้ผมตั้งชื่อให้ใหม่สำหรับคนที่ชื่อไม่ดีกิจกรรมในวันเสาร์ที่22นี้เชิญนะครับก็คือจะสอนทั้งวิธีการแหละนะการเสริมดวงในเรื่องต่างๆตามหลักทักษะซึ่งจะมีหมวดหมู่สำคัญคือในเรื่องของชื่อ
แล้ววันนั้นใครชื่อไม่ดีผมจะตั้งแก้ไขใหม่ให้ในวันงานเลยครับจ้ะแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนว่าสำเร็จหรือเปล่านะคะเรียนบัญชีรวมถึงการเงินด้วยต้องบอกก่อน1ดีอันที่1ดีนะในเรื่องของบัญชีระยะยาวดีเลยไม่ว่าจะเป็นผู้ตรวจสอบหรือทำงานบัญชีทั่วไปนะครับแต่จุดหมายปลายทางส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้ตรวจสอบได้มันก็ดีในแง่ของรายได้แต่ปีจอนี้ให้ตอนนี้ย่าง36แล้วนะนะครับก็ถ้าเรียนอยู่ก็ยืนยันว่าถูกโฉลกแล้วปีนี้ให้เรียนเป็นทีมนะครับช่วยกันติวช่วยกันเก่งข้อสอบผ่านครับคนรักค่ะคู่ครองที่คบหาตอนนี้ดีหรือเปล่าคือไม่ได้ห้ามนะคบหาดูใจกันไปแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะครับเพราะเกณฑ์ความรักมันอาจจะมีปัญหาหรือว่าเขาเพิ่งแต่ถ้าเขาเพิ่งเลิกราจากคนรักและเพิ่งมาเจอเราอย่างเงี้ยพอได้แต่ดวงนี้พื้นชะตาไม่ค่อยแข็งแรงมักจะมีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตปีจร นี้วัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายตรงที่สุดครับเลิกงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลตลอดทั้งเดือนตุลาคมเลยนะครับวันนี้เวลาผ่านหรือยังช่วงบ่ายนะฮะบ่าย 3:01 นาทีถึงบ่าย 3:30 ประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นกระทิงวันทำอะไรต้องรอบคอบระมัดระวังนะครับแล้วก็อัคคณิโรตกในน้ำก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำครับพรุ่งนี้ก็สามารถจะประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าเลี่ยงออกรถเลี่ยงประกอบการมงคลที่ภูเขาเนื่องจากอัคคณิโรตกแล้วก็ยังเป็นกระทิงวันแล้วก็วันแข็งอยู่นะครับขึ้น4ค่ำวันพุธแต่ประกอบการมงคลได้เหตุปัจจัยก็คือมีดิถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูครับทางกัลยโยก็เป็นวันอธิปดี17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่18ตุลาคมครับวันนี้อัคคณิโรตกในป่านะก็เลี่ยงแต่ประเด็นอื่นสามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ15:01 น.ถึง15:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อในช่วงปลายเดือนเลยครับกับวันอังคารที่25เลี่ยงออกรถเลี่ยงการขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านอัคคณิโรตกในผืนแผ่นดินนะครับแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันอมฤกโชคแล้วก็ราชาโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุด15:01 น.ถึง15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันพุธที่26ตุลาคมไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามประกอบการมงคลได้ดีเยี่ยมครับกัลยโยคเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็มีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคชัยโชคดิถีเรียงมอนแล้วก็วันฟูครับ17:01 น.ถึง17:30 น.ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับนี่ก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีตลอดทั้งเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะและอย่าลืมนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะในเรื่องของการพูดคุยนะคะแล้วก็ครั้งนี้ต้องบอกว่าอาจารย์เองเนี่ยจะบรรยายนะบอกเล่าเรื่องราวของทักษะเลยว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเสริมชื่อที่ดีวันที่ดีทิศมงคลเป็นอย่างไรบ้างจะรู้อย่างละเอียดเลยนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แล้วรับจำกัดนะคะกิจกรรมจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่22ตุลาคมนี้นะคะเวลาบ่ายโมงที่โรงหนังกาลนามูฟวี่มอลล์นั่นเองนะคะสนใจรีบโทรเข้ามาได้0851293697 0831997972นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีโทษผู้อื่นแลเห็นเส้นภูเขาโทษของเราแลไม่เห็นเท่าเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเหลือจะทนตดของตนถึงเหม็นไม่เป็นไรเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ